โอเคต่อไปนะฮะเราไปดูเกิดชาตินี้พรีต้องเทพนะฮะเออเดี๋ยวผมไปดูเรื่องนี้ตอนสุดท้ายเอ้ยเรื่องนี้เป็นเรื่องสุดท้ายในวันนี้นะฮะผมขี้เกียจดูเรื่องอื่นนะเออไปดูกันเลยตอนที่ห้าใช่ไหมตอนนี้แล้วก็จะเกี่ยวกับลุยเจิดแล้วก็น้องๆสองคนของไอ้ลูเดียสนะที่มันมาส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนใหญ่ในเรื่องมันจะโฟกัสไปที่น้องน้องหัวเหลืองนะน้องชื่ออะไรนอนน้องชื่อนอนนะก็คือเหมือนจะเข้าเรียนในโรงเรียนเดลลูเดียสแต่แบบเหมือนจะไม่มีเพื่อนเท่าไหร่เนาะดูว่าตอนนี้จะเป็นยังไงนะฮะตอนที่ห้าปับ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 นอนเก็บตัวนอนฮิชิคุมุริโอ้ไอลูเดียสก่อนหน้านั้นมันก็เคยโอ้โหเฮ้ยมึงแฟดแบ็กมาอีกโอ้แบบเดียวกันเลยแต่นี้น่าจะเบากว่าปะของมึงนี่แม่งเกินไปว่ะไอ้เหี้ยเอออีโมตัวเด้อโก้โอ้ยเข้ามากลางคลาสเลยมึงจังหวะนี้เลยเหรอโอ้หน้าเข้มแจ๊ชฟังเพลงหน่อยเพลงเรื่องนี้เรียกได้ว่าแบบก็อตเทียร์เลยนะผมแค่ชอบจังหวะกลองเองอะจังหวะกลองมันแบบมันไม่ธรรมดามันด้วยเบสิกเกินอะเพลงแม่งฟิลกู๊ดจัดผมยังไม่ได้ไปฟังแบบเวอร์ชันเต็มสักทีนะเพลงเนี้ยเพลงดีจัดผมชอบที่สุดในโอเพนนิ่งทั้งหมดของเรื่องเกิดชาตินี้เพลงเทพนะโอเพนนิ่งนี้อู้อู้เทมจกจกจกจริงจกจกจริงจกงานของงานโอ้เข้ามากลางคลาสเลยไหนน้องนอนอยู่ไหนยังไงโอ้โดนบูลลี่อ่ะโดนบูลลี่จริงด้วยเหรอไอ้นี่แน่เอ้ยไอ้นี่ด้วยไอ้นี่ไอ้เฟอร์ลี่มึงด้วยมึงด้วยอย่าบอกว่าทุกคนในห้องเลยอ่ะหน้าแบบยกโทษให้ได้ยืมเสียได้มึงเหรอไม่น่าใช่อ้าวหน่อยสิขอฟังหน่อยมึงใจเย็นเพื่อนอ้าวงอนเฉย
อะไรวะการงอนระดับไอ้เกมเลยนะมึงหยุดก่อนเพื่อนใจเย็นเชียร์ความงอนระดับไอ้เกมจะสอดสิง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 ทักกันอ่ะยังไงโดนเปรียบเทียบอะนะคนโดนก็น่าจะแบบว่าไม่ชอบใจอะอ้าวมึงไม่ผิดจริงอะมันแค่โดนมันโดนเปรียบเทียบช่วยมันช่วยไม่ได้อะบากามิไตโอเคคาถาเสกน้ำเพื่อนี่มึงจะไม่หิวน้ำไปต่อไปโอ้แต่อย่างไรก็ตามมันก็ไม่ใช่ระดับแบบของดูเดียแน่ๆไม่มันไม่ถึงระดับโดนคนบูลลี่อ่ะนายเคยเป็นคนอย่างนั้นมาก่อนนายต้องรู้ดีนายต้องมีวิธีแก้ใช่นายต้องทำทุกอย่างหนึ่งนายเป็นคนที่รู้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ You can do it for your immortal ไว้ใจพวกมึงได้ไหมเนี่ยโอ้โอเคโอ้ต่อไปฉันจัดการเองคุณนอนอ่ะเป็นน้องสาวของฉันอ่ะโอ้เชียยังไงไม่อยู่ในนั้นทำไมวะเนี่ยโอ้มันแผนที่จะลอบเข้าไปหาน้องได้แบบแม่งแผนเข้าหอหญิงแบบโคตรเหี้ย ถ้ามองในอีกมุมหนึ่งมาแล้ว
กอกกอกไม่มีการตอบรับจากเลขหมายท่านเรียกกดฝากข้อความเปิดเข้าไปอุ้ยเดี๋ยวเฮ้ยนอนไม่ได้เจอกันตั้งนานทำไมเสียงเข้มอย่างนั้นล่ะเดี๋ยวนะมันฮะอ่ะฮะพบกับตัวเองโอ้อ๋อเหมือนตอนนี้มันสลับโลกันแล้วใช่ไหมแปลว่าอาจจะเป็นรูเดียในตอนนี้อาจจะเหมือนกับเป็นพ่อหรือเป็นแม่หรือผู้ปกครองสักอย่างหนึ่งที่ขอเข้ามาคุยหน่อยได้ไหมลูกอย่าเข้ามาประมาณนั้นโอ้เฮียเจ๋งดีว่ะตอนนี้ต้องรูเดียได้กลายเป็นคนที่ต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยตัวเองเฮียเท่เลยว่ะน้องอยู่ข้างในโอ้ฉากนี้ไม่ต้องก๊อตเทียร์แน่ๆฉันเตรียมพร้อมแล้วอู้ตอนนี้แทนตัวเองเป็นพี่แล้วพี่ที่เคยมาโอ้พี่มันก็เป็นคนดีเนี่ยอืมแต่คงช่วยไม่ได้ใช่เชี่ยตอนนี้มึงก็เป็นพี่ด้วยเหมือนกันนี่ว่าเชี่ยก็อตเทียสตอรี่โอ้โอ้เป็นไงยังไงอีพูดคำว่าต่อยพ่อนะก็ถึงเกมอยู่เลยต่อยพ่อไม่มีจริงโหอืมเฮียต่อยพ่อโอ้โหเข้าใจละโอ้มันคนละมักกะโรนีกันเย้ผมอยากไปอยู่หอเหมือนกันโน้กินยังขึ้นมาก็ปวดขี้เลย
เดี๋ยวเราจะเอ้ยแกเล็ดเอ้ยอ๋อทางดีในทางที่ดีกูนึกว่าแม่งเสื่อมเสียโอ้เข้าใจแล้วหน้าไม่เหมือนลุงไหนมากเลยคนเมื่อกี้เป็นลุงไหนที่ไม่มีหนวดไม่ไม่ถึงค่ะโอ้รูเรียนมันก็ดังเหมือนกันนะดังโคตรเลยจริงแล้วแต่ไม่หนักเท่ารูเดียสอ๋อปวดขี้เขาหูดับหูดับไอ้เหี้ยโคตรเหี้ยเลยอันนี้คือเฮี้ยเลยมันโคตรเฮี้ยเลยอ๋อเนี่ยเฟอร์ลิมเฟอร์ลี่กวางสุดยอดนะเฮี้ยมนุษย์นกไปแล้วนะเมื่อกี้เพื่อนรูมเมทในห้องโอ้ยปวดขี้อ่ะโอ้ย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 เป็นไร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 ไหวปะนี่โอ้ยเปื้อนหมดเลยเอ้าเอ้าฉากเดิมแล้วอะแล้วเธออีกตัวอย่างน่ะคืนดีกันได้แบบโคตรไวอ่ะอ้าวลุยเจิดโอ้ยนอนร้องไห้แบบอืมชื่อฉากโคตรสวยอะฉากท้องฟ้าแบบไล่สีแบบโคตรดีอะโอ้โหใช่ฉากหลังมันแบบอวกาศแบบโคตรเท่อะหน้าเป็นฉากหลังสุดแบบวอลเปเปอร์พอยืนขึ้นยังไงยังไงผมว่าอุ้ยเฉยโอ้ขนเริ่มลุกเรื่อยเรื่อยพี่ขนมันลุกไม่หยุดหยุดหยุดคุณลุงหยุดคุณลุงนะเธอเปิดออกมาแล้วเธอเปิดเธอเปิดออกมาแล้วแต่เป็นเห็นเป็นพ่อของตัวเองไม่ใช่นั่นก็พี่ของเธอ
เดมโอ้โหน้องเขาเปิดใจแล้วว่าเชี่ยเร็วกว่าที่คิดแต่ก็ดีเลยไม่ต้องไปปล่อยไม่ต้องปล่อยให้เศร้านานขนาดนั้นโอ้อ๋อน้องเขาเปิดใจเร็วกว่าที่ผมคิดนะผมนึกว่าจะประมาณแบบหลายตอนอยู่อันนี้โอ้โหเร็วอยู่เพิ่มแต้มเร็วเว้ยดูเดียดแต่น้องเขาก็เหมือนจะสงสัยในใจตัวเองมานานๆตลอดอยู่แล้วว่าจะเกลียดหรือไม่เกลียดดีอ๋อใจฟูโคตรอืมโอ้ใช่โอ้แต่กรณีของมึงเนี่ยแม่งโหดเกินนะเฮียไม่ไหวโหเฮียโคตรน่าจะคงงงโคตรเลยอะไอ้เฮียมึงทำมึงจะทำยังไงให้มึงนานาโอชิไปบอกพี่ชายมึงแล้วพี่ชายมึงไม่งงอะโอ้จบไปแล้วนะฮะสำหรับเกิดชาตินี้พี่องเทพตอนที่ห้าโอ้ตอนนี้โคตรฟีลกู๊ดนะฮะโอ้โหเฮียบอกเลยว่าตอนนี้คนที่ร้องไห้ง่ายๆนี่ไม่รอดแน่นอนนะเออเรียกว่าซึ้งแต่ว่าผมก็ผมไม่ค่อยร้องไห้อะไรอย่างนี้เลยหรอกตอนนี้เรียกได้ว่าเป็นตอนที่สตอรี่การวางบทอะไรอย่างนี้แบบดีมากเลยนะเป็นแบบว่าสตอรี่ซ้อนทับกันระหว่างชาติก่อนของไอรูเดียสกับตอนปัจจุบันนะเหมือนกับตอนที่รูเดียสตอนชาติก่อนที่มันเก็บตัวตอนนี้รูเดียสก็ต้องมากลายเป็นพี่ของตัวเองเหมือนกับพี่ของตัวเองในชาติที่แล้วที่ต้องมาปลอบต้องมาพูดอะไรแบบว่าอะไรงี้ใช่ไหมตอนนี้เป็นรูเดียต้องไปช่วยน้องออกมาจากการเก็บตัวกลายเป็นแบบว่าเหมือนกับตัวเองในชาติก่อนไม่เหมือนน้องอะน้องของรูเดียในชาติเนี้ยน้องนอนอะก็คือแม่งดีว่ะเกมมันโคตรดีเลยว่ะเราเรียงมีแฟลชแบ็กอะไรแบบแฟลชแบ็กแม่งแบบเอามาแบบฉากแม่งก็พอดีสุดๆไปเลยแต่ละฉากโอ้ทุกฉาก10/1010/10ไปเลยครับพี่โอ้สุดท้ายน้องก็เปิดใจให้ลูเดียสแล้วถึงกับเข้ามาร้องไห้ที่อกของพี่ชายอย่างไม่เคอะเขินนะโอ้แล้วก็มีสัมพันธ์ที่ดีกันแล้วนึกว่าจะผมนึกว่าจะเป็นอะไรอย่างนี้ไปสักแบบหลายตอนนึกว่าแบบ
ต้องเพิ่มค่าหัวใจไปทีนิดเทียนหน่อยอะไรอย่างนี้แต่แบบเร็วกว่าที่คิดนะเนี่ยแบบ10/10เลยนะตอนนี้โอ้ดีมากนะ